สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะมางานทุเรียนแล้วก็งานผลไม้นะครับมีตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะว่าบรรยากาศเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็แบบมีทุเรียนมาขายเยอะแยะเลยมีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ479บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ก็บรรยากาศนะตอนวันเปิดงานเลยเนี่ยมีผลไม้น้ำปั่นเยอะแยะเลยมีของมากของทุเรียนมากอันนี้เป็นผลไม้อ้ออันนี้เป็นแบบผลไม้แช่แข็งแบบใส่ทุเรียนเป็นไอศกรีมนะครับมีโยเกิร์ตด้วยเนี่ยโยเกิร์ต50บาทเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้มาริซอนขนมไทยมาริซอนขนมไทย99บาทอีก9บาทบวชเสิร์ฟ49บาทช่วยบวชชี49เนี่ยเต้าส่วนก็มี49บาทน่ากินมากอุ้ยทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนนะครับมีทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนด้วยเนี่ยดูสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันนะครับอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูนี่บรรยากาศเขาแบบว่าน่ากินแบบของกินน่ากินมากเนี่ยเห็นไหมน่ากินมากอันนี้ก็เป็นโซนทุเรียนโซนผลไม้นี่มีของแบบมีผลไม้ด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงแดงจักรพรรดินะครับก็19บาทนะครับเนี่ยด้านนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินดูว่าแบบแต่ละร้านเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสวนส้มช้างโชกุนเบตงบ่อน้ำร้อนนะครับนี่แต่ว่าส้มโชกุน139บาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาทดลองส้มโชกุนตรงนี้ได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไร่วรการนะครับมีมะขามเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ห่อละ50บาทเดี๋ยวเราลองเดินวนๆดูก่อนนะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ดีกว่าด้านนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นอ๋ออันนี้น้ำอินทผลัมปั่นนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองนี่มีทุเรียนด้วยทุเรียนธนาพุทธนะครับอ๋อนี่เป็นแบบเป็นเนื้อเป็นช่างเป็นเนื้อนะกินมากเลยนี่นี่เต็มเลยนี่เป็นแบบเป็นกล่องแบบนี้เต็มเลยเนี่ยเขาก็จะแบบจิบไว้มีแบบหลากหลายราคานะทุเรียนอันนี้คือจะอยู่ที่159บาทนะครับ159บาทต่อแพ็คนะครับน่ากินมากเลยอ่ะ159ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาได้เลยอันนี้ก็ผลไม้นะก็19บาทต่อแพ็คดูนี่เซ็ตถัดไปจะไม่ได้เข้าไปอันนี้มีมะม่วงด้วยมะม่วงตากครับก็จะเป็นแบบมะม่วงกินนะมะม่วงตากคู่ด้วยไม้สับปะรดกวนกล้วยกวนมะม่วงตับไส้อุ้ยเนี่ย100บาทต่อแพ็คเดี๋ยวเราซื้อเลยเดี๋ยวเอาเรียกได้ซื้อเลยแล้วกันเป็นมะม่วงกล้วยกวนมันรวมกันได้ไหมครับหรือว่ามันต้องแยกได้หมดเลยก็ถูกละ100บาทสามารถรวมได้หมดผมเอา2อย่างเนี้ยครับอาหารอย่างนี้นะใช่ครับอันนี้จะเป็นสับปะรดแบบนี้และนี่เป็นกล้วยกวนใช่ครับได้มาหนึ่งคนไหมแล้วก็กล้วยสับปะรดกวนอันนี้มันเป็นแบบอ๋อกล้วยแล้วต่อใส่กล้วยอ๋อชิมได้มันเป็นอะไรครับก็คือมันก็จะเป็นมะม่วงพันเนาะเหมือนแบบอันเนี้ยแล้วก็พันกล้วยอ๋อใช่แล้วค่ะรสชาติอร่อยมากครับลองชิมดูลองให้ครบดีเลยเป็นของร้านแม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราซื้อก่อนอีกหนึ่งชุดของชอบของกินเฮ้ยนี่มีแบบสับปะรดกวนด้วยสับปะรดกวนมะม่วงกวนอะไรเยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยเยอะมากมาแล้ว1ร้านร้านแรกก็เจอแล้วฝั่งด้านนี้ก็มีนะฝั่งด้านนี้ก็มีแบบเมลอนด้วยนะแบบทีละสีละกันแต่มีเมลอนมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายแต่เราซื้ออันนี้ก่อนดูให้ดูอันนี้คือเป็นบรรยากาศคนที่แบบว่ามา
เรียนบุฟเฟ่กันนะครับเนี่ยอยู่เดินด้านในแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้กินทุเรียนบุฟเฟ่เนี่ยเรามาซื้อของด้านนอกแทนแล้วกันนี่คือน่ากินมากได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ1อย่างนะครับก็คือเราเลือกเป็นสับปะรดกวนกับกล้วยกวนรวมกันนะ2อันนี้ก็คือสามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้นะทุกคนถ้าใครแบบชอบนะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้ต่อนะครับตอนนี้ขอ4คุณมีมะม่วงโอ้ยมะม่วงจักรพรรดิใหญ่มากลูกใหญ่มากมะม่วงจักรพรรดิ129บาทต่อกิโลกรัมมีมะม่วงฮอนแลนด์กล้วยก็มีเฮ้ยนี่ขนมเป็นกล้วยที่ด้านนี้ก็มีแบบผลไม้เยอะแยะเลยเนี่ยมังคุดเขานะครับ259บาทต่อกิโลกรัมมีมังคุดเขามีอะไรบ้างแบบน้ำข้าวโพดมีน้ำมังคุดสกัดเย็นก็มีนะน้ำอ้อยสกัดเย็นก็มีมีเยอะมากเลยอ่ะจะลองเดินดูก่อนมีแบบงานในงานมีของกินเยอะแยะมากมายนี่อันนี้ก็มีทุเรียนหมอนทองนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่า650บาทต่อกล่องนะมันมีแบบอย่างนี้ด้วยอ่ะมีเตอร์ฟุตทุเรียนแบบเป็นทุเรียนแช่อย่างเงี้ย129บาทเดี๋ยวต้องลองแต่ไม่กล้าถอดหน้ากากกินข้างในอ่ะต้องซื้อไปกินข้างนอกแล้วล่ะมีทุเรียนแบบเยอะแยะเลย399 200ทุเรียนปรุงมณีก็มีแบบน่ากินมากเลยอ่ะดูเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกินอันนี้นะเหมือนแบบมันก็คล้ายๆกับทุเรียนแช่เย็นนะมันก็จะนําไอเหมือนไอติมอะไรเงี้ยก็น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราหาดูนี่ด้านในสุดมันจะเป็นบุฟเฟ่นะครับด้านในสุดก็คือเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับของ2022ก็คือจะอยู่ที่ราคา479บาทแล้วก็สามารถที่จะกินได้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเต็มเนี่ยสามารถที่จะกินเท่าไหร่ก็ได้มีหลายอย่างนะมีแบบทุเรียนมีน้ำมีขนมอะไรบ้างมายเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นแบบบูธที่จำหน่ายตั๋วนะครับบูธจำหน่ายตั๋วแต่ว่าช่วงนี้คนน่าจะเยอะมากเลยนะถ้าใครบอกว่าสนใจก็ต้องรีบมาในวันแรกนะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยวันหลังๆนี่คือเต็มตลอดนะก็เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นแบบเรียนอะไรอย่างเดี๋ยวเราพาไปดูด้านซ้ายก่อนนี่ด้านซ้ายโอ้เมลอนอันนี้เมลอนแพ็คก็299บาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินซื้อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเมลอนตัดแต่งแล้วมีน้ำเมลอนปั่นด้วยเดี๋ยวเดินดูจากที่ละฝั่งนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแบบหลายอย่างน้ำมะปิดเฮ้ยมีน้ำมะปิดอันนี้มีมังคุดนะครับมังคุดโลนละ100บาทอ่ะโอ้นี่มีอันนี้ด้วยมีรองกองด้วยรองกอง99บาทน่าสนใจเราได้ขนมมาแล้ว1อย่างก็คือมางานนี้น่าจะหมดหลายบาทอยู่แล้วนี่ทุเรียน299บาทต่อกิโลกรัมถ้าใครไม่อยากกินเป็นแบบบุฟเฟ่นะแล้วก็มากินที่นี่ได้เนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะมากมายด้านนี้เป็นมะพร้าวนะครับอ๋อมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวนะครับมะพร้าว55บาทมีแบบเยอะแยะเลยตอนก็เป็นมะพร้าวแก้วนะครับมีมะพร้าวสดอันนี้ก็ผลไม้อ๋อเดี๋ยวเราเดินดูแบบที่เราฟังเลยทุกคนอุ้ยเงาะก็มีอันนี้เป็นแบบจังหวัดตราดนะครับสากลส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดนะครับเนี่ยมีเงาะมีแบบทุเรียนอยู่ที่199บาทเท่านั้นเองเงาะก็มีก็คือปกติท็อปเราเขียนเราจะเป็นที่ OPS อยู่แล้วนะคะดูท็อปนะมีแบบว่าอันนี้ก็มีวิ่งเงาะเขาน่ากินมากเขาแบบมาพร้อมกับความก้าวมาพร้อมก้าวเลยและทานทุเรียนด้วยเนี่ยทุเรียนมาสองอย่างเลยนะขอที่แบบตั้งใจมาสองอย่างทุเรียนทุเรียนเพราะว่าเหมือนกันค่ะวิ่งมีหลายคนบางคนบอกวันนี้มาทานข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้เนี่ยบุฟเฟ่มังคุดก็ได้โอ้ด้านนี้ก็มีทุเรียนแบบแต่วันนี้ใครอยากทานบุฟเฟ่มังคุดบ้างรู้สึกว่าด้านนี้ก็มีเป็นชิ้นเหมือนกันหมายถึงมังคุดที่เป็นผลหรือมังคุดที่เป็นน้องมะม่วงเขามีเป็นแบบเป็น
กชิ้นนะ200กว่าบาททุกคน229 180 229บาทอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะเลยทุเรียนซื้อแบบนี้ก็ได้ถ้าใครกินไม่เยอะนะก็คือซื้อเป็นแบบเป็นกล่องอย่างนี้ได้นะครับเล็กๆนะเดี๋ยวลองดูด้านนี้เนี่ยเขาก็มีงานประมาณนี้นะงานเล็กๆแบบไม่ได้ใหญ่มากเขาจะเน้นแบบว่าเป็นทุเรียนบุฟเฟ่ต์เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนอยู่ที่75บาทนะครับโอ้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปลองเดินดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ละที่อ๋อนี่ด้านนี้ก็มีทุเรียนน่ากินทุเรียนป่าละอูทุเรียนแบบน้องตัวเล็กมากเลยทุเรียนป่าละอูดูนี่โอ้ป่าดินป่าละอูนะครับน่ากินมากอ่ะสุดยอดมากนี่หมดแล้วอันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่มีแบบจุดถ่ายรูปด้วยนะฟรีถ่ายรูปโฟโตบูธนะครับเพียงซื้อสินค้าภายในโซนมาร์เก็ตครบ300บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปตรงบริเวณด้านนี้ได้อันนี้คือจะเป็นจุดเข้าไปด้านในนะสามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เดี๋ยวเราลองไปเดินดูตรงนั้นนะเป็นไงบรรยากาศภายในงานนี่ก็คือบรรยากาศของงานDurian and Food Fest นะครับก็คือสามารถที่จะมาได้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22นี้นะครับเขาก็จะมีทุเรียนมีผลไม้ต่างๆเนี่ยจำหน่ายอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับอยู่ที่479บาทต่อ1ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะแบบกินทุเรียนได้ไม่อั้นเลยถ้าใครเป็นแบบนักกินตัวยงนี่คือสามารถจะมาที่งานนี้ได้เลยนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย